สวัสดีค่ะมาอัปเดตได้นี่ที่เอิญว่าได้ไปหาน้องใหม่นี่เด้อจ้ะเอิญตัดต้นมะม่วงเนาะจ้ะพ่อบ้านนี่บ่มีผู้ชายเด้อจ้ะตัดเองเอามาให้ตัดเนาะเนี่ยลมพัดเพิ่นลมเนาะลมแห้งเอิญก็ดักนกทิ้งไว้ก็จักสิเป็นยังไงบุเดี๋ยวคอยไปเบิ่งเนาะจ้ะเนาะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งว่าเออมันหายไปแสมันบ่ไปหาน้องใหม่มาลงคลิปเนาะต้องขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันเนาะจ้าเอิ้นก็เนาะอาม่าเพิ่นบอกให้เฮ็ดก็เฮ็ดให้เพิ่นก่อนเนาะต้องขอโทษขออภัยหลายๆนกขมิ้นเด้อจ้ะนกเขาสว่าล่ะอันนี้มักทั่วฟุ่มเด้อจ้ะอัปเดตสวนให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งก่อนเอิ้นปลูกไว้3หลุมเพิ่นสิเบิดแล้วจ้ะเพิ่นเป็นตลอดเนาะจ้ะอันนั้นผักกาดอื่นวานเนาะพ่อได้กินอยู่จ้ะการบ่ได้ไปหาน้องใหม่เอิ้นกันนี่แหละตัดต้นมะม่วงแน่ใส่ด่างแน่ปลูกผักกาดไปกินแน่เนาะจ้ะอันนั้นเป็นหัวใส่ถ่าวกำลังปลูกใส่ถ่าวใส่โปะอันนี้ต้นมะเขือกำลังสิปลูกนี่จ้ะเอิ้นปลูกมื้อนี้ล่ะกำลังว่างเนาะเมื่อวานก็ฝนตกเบิดมื้อเนาะพ่อได้อยากได้กินอยู่จ้ะอันนี้เอิ้นปลูกเพิ่มเนาะทั่วฟุ่มอันนี้สลัดกับหัวยังก็หัวไส้เท้านั่นล่ะหัวแมนบ่เฮาเอิ้นเว้าถูกบ่หัวไส้โปะไส้เปะนั่นน่ะปลูกพ่อได้กินจ้ะว่าเอิ้นก็คนบ่มีเนาะก็ค่อยๆเฮ็ดไปเนาะแยกส่วนอันนั้นฟังนั่นหมาอยู่อัปเดตให้เบิ่งเนาะจ้ะเพราะว่าฝนตกเบิ่งแน่ดินนะซุ่มซึนเหนียวดินอยู่นี่เนี่ยมักทั่วฝักยาวอันนี้กำลังสิขึ้นดอกนี่ล่ะอันหลังตัดต้นมะม่วงเสร็จแล้วเอิ่งกับใส่ด่างไว้เนาะใส่ส่วง3 โมงแรงเนี่ย
ได้นกขมิ้นตัวหนึ่งนกเขาสว่าตัวหนึ่งเนาะบ้านในพ่อขายอยู่จ้ะถ้าขายได้กับพ่อได้ขายอินเทอร์เน็ตอยู่เด้สามตัว50 เหรียญ50 ริงกิตได้ไหมจ้ะอันนี้เพิ่นบ่ได้ซื้อไปขายเด้อจ้ะซื้อไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามไปเพาะพันธุ์นะเพิ่นเพาะพันธุ์ขายเนาะเพิ่นเอาไปผสมหรือจังใดบ่เอิ่นก็บ่แน่ใจถ้าจังใดคลิปนี้เอิ่นก็สิเอาไว้ซ้ำนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเป็นหยังคือบ่ลงคลิปเนาะใหม่อีหยังอีหยังนี่เนาะอันอามาให้ตัดต้นมะม่วงจ้ะเอิ่นตัดอยู่2มื้อแล้วยังบ่แล้วเพิ่นต้นใหญ่เนาะถ้าจังใดล่ะเอิ่นก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อจ้ะถ้ามื้ออื่นฝนบ่ตกสิพาไปหาน้องใหม่เนาะจ้ะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เมตตาเอิ่นมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ